คุณพร้อมที่จะดำดิ่งสู่น่านน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วหรือยังผมล้อเล่นนะโปรดวางอุปกรณ์ว่ายน้ำของคุณกลับไปบนชั้นวางและเชื่อผมเถอะการมองที่เหล่านั้นจากระยะไกลจะปลอดภัยกว่ามากบางแห่งเต็มไปด้วยฉลามและบางแห่งก็เต็มไปด้วยกรดและผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรแย่กว่ากันน่าจะเป็นอันที่ลึกและน่ากลัวจนนักดำน้ำหลายคนไม่เคยกลับมาจากที่เหล่านั้นเลยผมจะให้คุณเลือกที่ที่แย่ที่สุดของคุณเองละกันหากคุณเคยไปที่เท็กซัสในฤดูร้อนคุณรู้ไหมว่าอากาศร้อนแค่ไหนและคุณจะมีความสุขที่ได้กระโดดลงไปในน้ำเย็นจัดโดยไม่ต้องคิดมากบ่อน้ำของจาคอบที่สีสันสดใสและดูแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนในโลกเล็กน้อยนี้ดูเหมือนเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทำแบบนั้นเลยผู้ตั้งถิ่นฐานพบสิ่งนี้ครั้งแรกประมาณกลางศตวรรษที่19พวกเขาสังเกตเห็นรูที่พ่นน้ำขึ้นมาได้สูงถึง 1.5 เมตรและตัดสินใจว่ามันน่าจะเป็นน้ำพุดื่มที่ดีได้บ่อน้ำนี้มีความลึกโดยเฉลี่ย36เมตรและพวกเขาเชื่อว่าเป็นถ้ำที่จมอยู่ใต้น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในเท็กซัสดังนั้นบ่อน้ำเย็นๆนี้จึงสามารถล่อลวงกลุ่มผู้กล้าให้กระโดดเข้ามาจากจุดที่โผล่ขึ้นมาใกล้ๆได้ผมเดาว่าผมขอผ่านดีกว่าแล้วคุณล่ะนักดำน้ำบางคนลงไปลึก30เมตรและเคลื่อนที่ไปรอบๆทางเดินของถ้ำใต้น้ำและพวกเขาต่างบอกว่านี่ไม่ใช่การเดินเล่นในสวนสาธารณะเลยมีหลายคนไม่อาจกลับมาจากบ่อน้ำได้อีกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงบอกว่าที่นี่เป็นจุดดำน้ำที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางเดินใต้น้ำทั้งหมดแคบมากจนคุณติดอยู่ที่นั่นพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ปัญหาที่2คือถ้ำอยู่ลึกมากและเป็นอันตรายแม้กระทั่งบนผิวน้ำมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 3.6 เมตรและมีหินล้อมรอบคุณจึงสามารถบาดเจ็บขณะว่ายเข้าไปได้และหากทั้งหมดนี้ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอและคุณยังต้องการไปคุณจะต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจึงจะทำเช่นนั้นได้ตอนนี้ชายหาดฮานาคาเปียในฮาวายเป็นสิ่งที่แวบเข้ามาในใจเมื่อมีคนพูดว่าชายหาดที่สมบูรณ์แบบดังนั้นผมจึงรู้ว่าคุณอยากลองไปที่นั่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสมควรที่จะระบุไว้ในพจนานุกรมภายใต้หัวข้ออันตรายต่างหากถ้าคุณยังคงไปที่นั่นคุณจะสังเกตเห็นกระดานไม้ที่แสดงจำนวนนักว่ายน้ำที่ไม่ได้ขึ้นมาจากน้ำอีกเลยคุณจะเห็นจำนวนมากกว่า80และเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นทางการด้วยดังนั้นจึงอาจมีมากกว่านั้นแหล่งที่มาของอันตรายที่นี่คือกระแสน้ำที่แรงเป็นพิเศษและคลื่นสูงที่คาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิงบริเวณนั้นไม่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ในมหาสมุทรดังนั้นจึงไม่มีอะไรขวางกระแสน้ำที่แรงได้หากคุณรู้สึกอยากผจญภัยและยังคงตัดสินใจที่จะลงไปในน้ำและจบลงด้วยการติดอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวกรากชายฝั่งปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรดังนั้นโอกาสรอดชีวิตจึงน้อยมากนอกจากนี้ชายหาดยังห่างไกลมากจนไม่มีไลฟ์การ์ดอยู่รอบๆดังนั้นมีเพียงคุณเท่านั้นที่ต้องต่อสู้กับมหาสมุทรและมหาสมุทรก็มีโอกาสชนะมากกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฮานาคาเปียไม่เหมาะกับนักว่ายน้ำและนักเล่นเซิร์ฟที่มีประสบการณ์ชายหาดในฮาวายมีไม่น้อยอย่างแน่นอนดังนั้นคุณสามารถเลือกที่อื่นสำหรับการพักผ่อนของคุณได้คิกาวรีหรือเกาะเฟรเซอร์ก็ได้หากคิกาวรีออกเสียงยากสำหรับคุณที่นั่นเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดและทิวทัศน์อันน่าทึ่งแต่ก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าไปยังเกาะทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้มาพูดเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่ามีหมาป่าดิงโก้เดินเตร่ไปทั่วเกาะและพวกมันไม่ใช่สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ทั่วๆไปที่อยู่ในละแวกบ้านคุณเจ้าพวกนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และเป็นอันตรายต่อมนุษย์หากคุณยั่วยุพวกมันดังนั้นคุณไม่ควรให้อาหารหรือตอบโต้อะไรกับพวกมันและเก็บอาหารและสิ่งของอื่นๆติดตัวไว้หากคุณไม่ต้องการดึงดูดความสนใจของพวกมันและเชื่อผมเถอะว่าคุณทำไม่ได้ภัยคุกคามต่อไปคืองูที่ซ่อนตัวอยู่ในดงหญ้าสูงนักท่องเที่ยวจะต้องอยู่แต่ในเส้นทางที่ทำเครื่องหมายไว้และคอยระวังโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีแมงมุมพิษร้ายแรงอยู่รอบๆและถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถซ่อนตัวจากบรรดาสัตว์ต่างๆโดยการไปอยู่ในน้ำก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไปเลยเพราะฉลามขาวและฉลามกระทิงจะรอคุณอยู่ที่นั่นคุณสามารถพบพวกมันได้หากคุณลงไปในน้ำลึกกว่าระดับเข่าเ
นอกจากนี้ที่นี่กระแสน้ำค่อนข้างแรงและสภาพมหาสมุทรสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหรือดูสงบกว่าที่เป็นอยู่จริงๆไม่มีไลฟ์การ์ดที่พร้อมจะช่วยชีวิตคุณในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นคุณจึงต้องว่ายน้ำโดยยอมรับความเสี่ยงเองและถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ผมจะไม่หวังพึ่งความคุ้มครองที่ดีของที่นี่มากนักสภาพอากาศบนชายฝั่งที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเช่นกันทำให้เกิดพายุฝนกระทันหันลมแรงและอุณหภูมิก็ขึ้นลงจุดหมายต่อไปของเราวันนี้คือบลูลากูนแต่อย่าพึ่งตั้งความหวังเราจะไม่ได้ไปสปาที่งดงามในไอซ์แลนด์แต่เป็นเวอร์ชันสหราชอาณาจักรการว่ายน้ำที่นี่ก็เหมือนกับการอาบน้ำด้วยสารฟอกขาวไม่ใช่การฆ่าเวลาที่คุณชื่นชอบเลยใช่ไหมผมก็เช่นกันเจ้าหน้าที่ออกคำเตือนไม่ให้ลงเล่นน้ำที่นั่นพวกเขาเรียกเหมืองปูนที่เคยใช้แค่ครั้งเดียวในฮาร์เปอร์ฮิลว่าเป็นน้ำที่อันตรายที่สุดในประเทศน้ำทะเลสีฟ้าเหมือนในเมืองร้อนเหล่านี้มีค่า pH ที่เป็นด่างสูงจากการชะล้างของหินปูนแต่ก็ไม่ได้หยุดผู้คนหลายพันคนจากการมาที่นี่ในช่วงที่อากาศร้อนผิวหนังดวงตาและท้องของคุณจะไม่ปลื้มที่คุณมาเยือนที่นี่แน่คุณอาจประสบกับแรงกระแทกจากน้ำเย็นจัดหรือชนกับสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ที่นั่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ซากรถไปจนถึงขยะทั่วไปในเดือนมีนาคมปีค.ศ.2020สถานการณ์ย่ำแย่มากถึงขนาดที่พวกเขาต้องย้อมสีน้ำในทะเลสาบสีน้ำเงินเป็นสีดำเพื่อป้องกันนักว่ายน้ำในเดือนสิงหาคมปี2014ชาวบ้านบางคนพบทะเลสาบกลางทะเลทรายในตูนิเซียที่นั่นอากาศร้อนมากผมแน่ใจว่าคุณคงอยากกระโดดเข้าไปที่นั่นทันทีแหล่งน้ำแห่งใหม่นี้มีชื่อเล่นว่าทะเลสาบลึกลับและกลายเป็นปริศนาอันยิ่งใหญ่ของจริงผมหวังว่าคุณจะซาบซึ้งกับการเล่นคำนะคนหลายร้อยคนมาที่นี่เพื่อเล่นน้ำที่ใสและเย็นแต่ไม่กี่วันต่อมาทะเลสาบก็กลายเป็นสีเขียวเข้มคนในท้องถิ่นไม่สนใจเรื่องนี้และยังคงอาบน้ำอยู่ในนั้นต่อไปเมื่อนักเรือศาสตร์และนักธรณีวิทยามาถึงสถานที่ดังกล่าวพวกเขาก็ประกาศว่าทะเลสาบเป็นน้ำนิ่งมันไม่ได้เปลี่ยนถ่ายกระแสน้ำจากลำธารใต้ดินและฝนก็ไม่ได้ตกลงไปในนั้นด้วยน้ำจึงขึ้นราและสกปรกทะเลสาบแห่งนี้มีสาหร่ายและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจำนวนมากซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าดินในภูมิภาคนี้มีฟอสเฟตสะสมอยู่ซึ่งสารนี้สามารถสลายตัวได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หยุดผู้คนจากการอาบน้ำในทะเลสาบกลางทะเลทรายมันมาจากไหนยังคงเป็นปริศนาผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มหลุมบนพื้นส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากกว่ากล่าวว่าแผ่นดินไหวได้ก่อให้เกิดทะเลสาบแผ่นดินไหวจะต้องฉีกเปลือกโลกเหนือระดับน้ำออกจากนั้นน้ำพุใต้ดินก็เติมเต็มรอยแยกตามทฤษฎีแล้วทะเลสาบอาจกลับไปแห้งในวันหนึ่งเหมือนกับที่มันปรากฏขึ้นแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูก็รีบไปเถอะคุณเคยอาบน้ำในเหมืองเพชรไหมผมเดาว่าคุณไม่ต้องลองจะดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรากำลังพูดถึงหลุมขนาดใหญ่ในคิมเบอรี่แอฟริกาใต้เมื่อ150ปีก่อนมีเนินเขาแบนราบอยู่ที่นี่จากนั้นก็มีข่าวแพร่สะพัดว่ามีคนพบเพชรเม็ดใหญ่ในบริเวณนั้นผู้คนหลายพันคนรีบรุดไปยังพื้นที่พร้อมจอบและพลั่วกลายเป็นการขุดด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในการขุดที่ลึกที่สุดเหมืองขยายตัวและมีน้ำซึมเข้าไปในหลุมและหินจากผนังก็เคลื่อนลงมาตามทางลาดพวกเขาต้องเปลี่ยนมาทำเหมืองใต้ดินโดยใช้อุโมงค์และปล่องจนกลายเป็นว่ามันมีต้นทุนแพงเกินไปพวกเขาจึงตัดสินใจปิดเหมืองหลังจากพบเพชรน้ำหนักประมาณ 2.72 กิโลกรัมอยู่ที่นั่นปัจจุบันเหมืองเก่ามีน้ำสูงประมาณ40เมตรการว่ายน้ำที่นี่อันตรายมากเพราะคุณมองไม่เห็นก้นทะเลสาบและผนังทะเลสาบนี้ชันเกินไปดังนั้นผมเดาว่าคุณไปรีบขุดเพชรที่อื่นดีกว่า